ซอยจะเดินเล่น88ซอยวัดด่านสำโรงจากคุณน้องสุขวิท113ใช่ใกล้บ้านอีเตอร์เราไหนกันดีขนมจีน4ภาคนะมีทุกภาคครับมีเหนือใต้อีสานครบภาคเลยสีสันหน้าตาน่ารับทานมากยาไตปลาก็มีโอ้น่ากินกันแบบให้เพียบไม่พูดไม่จากันเลยนะนี่เป็นไงเจ้มจนเจ้มจนลูกชิ้นปลากายเด้งดึงมากนี่สำหรับปู่ย่าตายายก็ชอบนะสำหรับไปฝากกันนิดนึงกินแล้วปากดำปากแดงเลยร้านสำโรงเจ้าเก่าโอ้ข้าวหน้าเป็ดสั่งนะสีสันหน้าตาน่ารับทานนะน้ำราดนี่น่าจะเข้มข้นมากสุดยอดเยอะมากหิวข้าวเลยคุณน้องชัยวัฒน์เบเกอรี่เป็นไงร้านนี้ก็มีเบเกอรี่ไงครับพี่ตู่หนานุ่มหนานุ่มสีสันหน้าตาน่ารับทานนะใต้แยมส้มนี่สำหรับสารพัดน้ำเลยลำไยโอเลี้ยงมีสารพัดน้ำแต่น้ำใต้ศอกไม่มีกินนะคือจะคุณน้องไม่อยากกินนะคะอ๋อนี่มีเยอะแยะมากมายนี่ข้าวเหนียวปรุงเศษด้วยสารพัดขนมไทยเนาะสารพัดเลยจ้าคุณน้องสารพัดข้าวเหนียวสังขยาเลยจะหน้าอะไรสารพัดหน้าเลยมีเยอะนี่ลูกชิ้นสำโรงเจ้าเก่าเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะสะอาดด้วยอร่อยเขาแยกหม้อน้ำซุปกันเลยทีเดียวอ๋อสำหรับคนกินหมูกินเนื้อก็แยกได้เลือกได้นะคะไปกันเถอะ